ครับมาต่อที่เรื่องของเขาเรียกว่านางสาวตะวันกันบ้างนะฮะ oh, เกิดอะไรขึ้นคะวันนี้คือวันนี้ออนะครับทางศาลเยาวชนเนี่ยมีการเลื่อนนะครับนัดไตส่สวนคดีละเมิดอำนาจศาลของ4นักกิจกรรมซึ่งก็มีตะวันแบมแล้วก็สายน้ำแล้วก็วอนนะครับก็เหตุว่าตะวันเนี่ยถูกฝากขังอยู่ในคดีอื่นและมีอาการเจ็บป่วยจากการอดอาหารและน้ำครับไม่สามารถเดินทาง มาเข้าร่วมการพิจารณาคดีในครั้งนี้ได้ครับค่ะก็เลยต้องขอเลื่อน,อ,นออกไปก่อนค่ะที่ศาลเยาวชนและครอบรครัวกลางนะคะวันนี้มีการนัดไต่สวนคดีละเมิดอำนาจศาลค่ะของนักกิจกรรม4คนนะคะอย่างที่คุณก้องได้บอกไปแล้วนะคะตะวันแบมใส่น้ำแล้วก็วอนนะคะจากการตะโกนด,าด่าทอเจ้าหน้าที่ศาลที่พยายามจะนำตัวไปห้องพิจารณาคดีเพื่อไต่สวนนะคะในคดีละเมิดอำนาจศาล อีกคดีหนึ่งโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อวันที่30มีนาคมปีที่แล้วค่ะโดยใสยน้ำไม่สมามา์ก่อนขึ้นศาลนะคะว่าตนเนี่ยเป็นหนึ่งในจำเลยในคดีนี้คดีนี้เป็นคดีละเมิดอำนาจศาลเมื่อปีที่แล้วโดยคดีนี้เป็นคดีอาญาค่ะ ตนน่ยมีความเห็นว่าต้องสืบพยานต่อหน้าจำเลยซึ่งยังไม่ทราบว่าจะเบิกตัวตะวันมาจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์มาหรือไม่นะคะวันนี้ถ้าเบิกตัวตะวันมากลุ่มแม่แม,แมแป่ป้าๆก็จะไม่ให้กำลังใจเพราะว่าอาการตอนนี้ยังไม่ทราบอาการเลยล่าสุดนะคะเนื่องจากติดวันหยุดเสาร์วอาทิตย์แล้วก็ที่รู้มาว่าอาการล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแย่ค่ะโดยครั้งที่แล้วตนก็ได้เข้าเยี่ยมแล้วก็มีการ กอดให้กำลังใจตะวันนะคะก็ไปสัมผัสร่างก็พบว่าโอ้โหเหลือแต่ซิกโครงส่วนแฟรงก์เองก็ไม่ได้เป็นจำเบินในคดีละเมิดอำนาจศาลนี้แต่ก็อยู่ที่โรงพยาบาลราชธานีทั้งนี้นะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่พ่อของตะวันมายื่นประกันตัวศาลก็ไม่ให้ประกันตัวโดยให้เหตุผลว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยเร่งรัดในการสอบสวนให้เสร็จในการฝากขัง แม้ผู้ต้องหาทั้งสองจะมีอาการวิกฤตตามที่ผู้ร้องอ้างแต่ผู้ร้องทั้งสองก็อยู่ภายใต้ความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดจึงเชื่อว่าจะไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตอันนี้คือเมื่อวานนะคะคที่ศาลท่านพิเค์ออกมากรณีนี้ก็เลยไม่ได้มีเหตุเปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิมให้ยกให้ยกคาร้องแจ้งคําสั่งให้ผู้ร้องและผู้ต้องหาทราบค่ะซึ่งวันนี้สายน้ําแล้วก็กลุ่มมวลชนเองก็นัดหมายที่เห็นในภาพนะคะแต่งกายชุดสีดําค่ะเป็นการให้กําลังใจตะวันด้วยครับโดยภายหลังจากการขึ้นศาลเสร็จนะครับ นายกิตดางนุจรัตนะครับหรือทนายด่างเนี่ยกล่าวนะฮะว่าวันนี้ศาลอนุญาตให้เลื่อนการพิจารณาคดีไปก่อนครับเป็นวันที่18เมษายน2567เวลา9นาฬิกาเนื่องจากตัวของนางสาวตาลตะวันเนี่ยนะครับในฐาน,นะผู้ถูกกล่าวหาขนาดนี้ถูกฝากขังอยู่ในคดีอื่นคือคดีมาตรา116จากการถูกกล่าวหาว่าบีบแต่ใส่ขบวนสเสด็จครับและมีอาการเจ็บป่วยหนักจากการอดอาหารและน้ำไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมการพิจารณาคดีในครั้งนี้ได้ครับ ทั้งนี้นะฮะในส่วนตัวของทนายนะครับบอกว่าก่อตั้งข้อสังเกตการฝากขังตะวันและแ้งมีคนมายื่นคัดค้านการประกันตัวคือนายสนธิยาสวัสดีในฐานะประชาชนคนไทยศาลก็รับคำร้องประกอบสำนวนแต่พอนักวิชาการนะครับอย่างเช่นสศสิวรักษ์นะครับอาจารย์ชานวิทยเกษตรศิริอาจารย์ทิชาณน,นครนะครับศาลบอกว่าไม่รับด้วยเหตุผลว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งผู้พิพากษาที่สั่งคือคนคนเดียวกันพอเกิดเหตุเช่นนี้ขนาดคนไปยื่นความเห็นประกอบศาลก็ยังไม่รับครับ สำหรับการยืนประกันตัวตะวันแฟ้งครั้งต่อไปต้องปรึกษากระถางครอบครัวครับโดยทางทนายินดีทำคำร้องยืนประกันตัวทั้งต่อไปให้ด้วยครับน,นั่นก็คือเรื่องของค,คดีที่นางสาวธันตวันเนี่ยก็ยังติดอยู่มีหลายคดีที่ต้องต่อคดีพอดีอยู่นะครับใช่ค่ะก็อัปเดตล่าสุดแล้วก็เดี๋ยวดูเรื่องของอาการเพราะว่าก็ยังอดข้าวอดน้ำประท้วงอยู่นะครับผมค่ะ